เด็กๆคนไหนที่ไม่ได้เล่นไม่ได้แสดงในวันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะถือซะว่าวันนี้เนี่ยมาให้กำลังใจเพื่อนๆแล้วก็มาดูการทำงานในกองถ่ายละครกันนะคะ